สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวลบรีฟกับผมตุนงคันทองครับทาง JP Morgan นะครับออกมาแนะนำนักลงทุนว่าควรที่จะกลับเข้าไปถือครองหุ้นนะครับของตลาดเกิดใหม่นะครับเนื่องจากว่าตลาดเกิดใหม่นะครับโอกาสนะครับที่จะให้ผลตอบแทน 20% ในปี2021นะครับที่ผ่านมานะครับนักลงทุนอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจนะครับในตลาดเกิดใหม่นะครับยกเว้นนะครับตลาดของจีนและของอินเดียนะครับเนื่องจากว่ากังวลใจนะครับเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและก็หันเข้าไปถือแอสเซทที่ถือว่าเซฟแทนนะครับแต่ว่ามองไปข้างหน้านะครับณขณะนี้ราคาของหุ้นในตลาดเกิดใหม่นะครับน่าดึงดูดใจมีโอกาสนะครับที่จะอัพไซด์นะครับทาง JP Morgan นะครับแนะนำนะครับว่าตลาดเหล่านี้นะครับน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลอินโดนีเซียเกาหลีใต้รวมทั้งตลาดหุ้นของประเทศไทยอีกด้วยครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบัวหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบัวหลวงฟันเว็บจน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFO Application และอย่าลืมกด Subscribe มี YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ